ญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับที่นิเซโกะเหมือนเดิมครับที่เดิมไปเล่นสกีมาเล่นสกีมาคือเป็นที่ประจำต้องไปตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันติดใจอะไรครับที่นี่หมายถึงว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยแหละครับหมายถึงว่าชอบสกีที่ญี่ปุ่นชอบเล่นสกีพื้นฐานแล้วก็ชอบสถานนี้เป็นสถานที่นี้เป็นทุนเดิมอะไรเงี้ยไปย้อนความทรงจำพิเศษอะไรหรือเปล่าครับคุณหรือไปครบรอบที่นั่นมันก็เลยต้องกลับไปที่ความทรงจำไปสร้างความทรงจำใหม่เพราะว่าเราไปทุกปีอยู่แล้วได้ความทรงจำใหม่อะไรกลับมาไหมครับก็ได้กลับมาทุกปีเทศไปรอบนี้มีอุปสรรคไปเจอพายุหิมะอะไรเหมือนคนอื่นเขาไหมครับเจมหิมะตกหนักเลยครับช่วงที่ผมไปแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับกีฬานี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีแบบอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้มีภัยร้ายแรงธรรมชาติอะไรตอนไปแอบเก่งเลยเพราะว่าขาดที่ญี่ปุ่นกับแรงใช่คือถ้าเกิดก่อนไปก็แบบว่าแผ่นดินไหวบ้างเครื่องบินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุยกันอยู่ว่ากังวลอยู่แต่ก็ต้องไปเนาะแต่กลับไปแล้วไปดูประสักในการเที่ยวในครั้งนี้ของเราไหมฮะในแบบข่าวต่างๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือพอเราเห็นญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเขาคงแก้ปัญหาได้เร็วคือเราเชื่อมั่นในญี่ปุ่นแล้วไม่มากี่วันก็มีไปน้อยครับไปแค่7 วันไม่น้อยไปเร็วไปประมาณ7-8 เก้าไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับปกติเราคือไปนานหรอไปนานกว่านี้ปกติไปนานกว่านี้ครับแต่ว่าหิมะมันไม่หนาอุ่นอากาศยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่หรือเพราะมีคนข้างๆทำให้อุ่นหรือเปล่าคะอะไรไงอย่างนั้นก็ไม่น่าจะหนาวสักปีเลยครับเก่งมากเราเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะคุณเต็มไปแอบไปกินหิมะมาก็เลยไปกินเต็มอุ่นปกติอุ่นปกติแต่คนสภาพปีใหม่เราโหดตอนปีใหม่ที่ไหนเลยที่ทะเลทะเลภาพปีใหม่เลยคนแท็กก่อนเนี่ยไอจีแล้วคนเข้ามายินดีกันเต็มเลยว่าแบบคนนึกว่าของนึกว่าเป็นโมเมนต์งานอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคจำได้แล้วเป็นงานแต่งงานของเพื่อนแล้วก็เลยแบบว่าก็จะมีโอกาสไปงานแต่งงานเขาแล้วก็เลยมันก็เลยถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือโมเมนต์จังหวัดตอนนั้นมันได้พอดีหรือยังไงมันได้พอดีครับคือมันแสงมันตกแล้วงานเขาก็เริ่มอยู่ข้างในเราก็แอบออกมาถ่ายรูปกันเลยหรือว่าซ้อมครับผมซ้อมของตัวเองครับเดี๋ยวต้องหาที่ซ้อมใหม่กันแล้วตอนนั้นเต็มเลยครับคนเข้าไปยินดีกันเต็มเลยจริงเหรอครับผมไม่ได้ดูไม่ได้คอมเมนต์ใช่ไหมผมงงแล้วผมผิดเลยไม่ได้คุยหรอผมเขาก็ไม่ได้มาถามเราไม่ได้ถามอะไรคือแต่ว่าคือที่ผมงงว่าคือได้บรรยากาศแล้วก็โมเมนต์ท่าทางต่างมันสวยดีมันบรรยากาศของทะเลในณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวดูคอมเมนต์แล้วมันจะกดดันหรือเปล่าครับพี่เจมส์ถามว่าต้องต้องแล้วแหละแล้วอะไรเงี้ยนะครับกดดันเพราะว่าอย่างเกตเองเขาบอกว่าให้เจมส์ไปก่อนเขาบอกว่าน้องเป็นคนแรกให้เป็นคนแรกของกลุ่มใช่ไม่ได้แบบพี่เป๊กไม่ได้แบบพี่เป๊กอ่ะต่อจากเนี้ย number one เอฟเจเป็นอเล็กอ่ะเขาบอกงี้ควรจะเป็นไปได้ไหมคะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เนาะใช่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์มีโมเมนต์แบบว่าน่ารักให้เราเห็นโมเมนต์น่ารักก็น่าจะมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆแต่ดูเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับในการตอบคำถามของคุณนะคุณเจมมันดูซุ่มเสี่ยงเลยครับใช่มันดูมีลุ้นอะมันดูไม่ชัดเจนมันดูเริ่มจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูมันดูมีภาพแล้วรอโพสต์อย่างเดียวเลยคือไปทำมาเรียบร้อยแล้วเลยยังครับยังไม่มีพี่เต้นเคยตั้งเป้าไหมว่าอยากแต่งตั้งเป้าไหมเหรอครับคือตอนนี้ก็ผมว่ามันต้องคุยกันนะครับอันนี้ว่าคือต้องคุยกับโฟมให้เคลียร์ก่อนว่าสรุปว่ายังไงจะเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันยังเจนยังครับยังหมายถึงว่าก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆตลอดทางแต่ว่าคือมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแค่เราเคลียร์ใช่ไหมครับรอเคลียร์มาเราคุยให้เคลียร์รอคุยให้เคลียร์แล้วโฟมเขาอยากจัดแบบไหนเขาไปแย้มๆกับเราเลยอยากไปเรื่อยๆชายหาดหรือชอบบรรยากาศแบบไหนทะเลภูเขาต่างประเทศสิ่งที่เขาเคยบอกมันน่าจะเป็นแบบแค่เงียบๆเรียบง่ายคือเราไม่ต้องการอะไรที่มันเอิกระเลิกแล้วตัวเราอะฮะอยากจะทำให้งั้นแมนหรือว่าต้องเล่นใหญ่ถ้าไอเดียเกมผมตามใจเขาได้เลยแล้วคือแล้วแต่ปิดหาดปิดหาดเข่า
อลังการมากเลยนะดูไม่เรียบแล้วเซลฟ์โฟมเขาก็เป็นแบบง่ายๆใช่ใช่แม่แล้วการความเรียบง่ายหลักมันคือแบบข้างหลังนะข้างหลังคนเซลไหมเป็นข้างอยู่แล้วคืออาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้ออกสื่อมาหลังๆมันออกสื่อได้มากขึ้นเราก็เลยแบบว่าก็มีโอกาสลงบ้างเล็กน้อยเวลาก่อนลงเขามีแบบเช็คมาแบบเออหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราลงไอจีเจก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยก็บางทีก็บอกบ้างไม่บอกบ้างลงไปเลยเหรอใช่เขาไม่กังวลหรอเรื่องแบบมุมนี้ไม่สวยมุมนั้นอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาจะมีมุมอะไรอย่างเงี้ยบางรูปอาจจะได้ดูหรือเขาสวยทุกมุมเราเป็นคนชัดให้แล้วก็มีแฟนเราก็สวยทุกมุมก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นเท่าไหร่เท่านี้แต่ว่าก็ถามเขาสำหรับเขาเราสวยเขาสวยทุกมุมหรือเปล่าเขาสวยทุกมุมไปแล้วแอบเยียดนิดนึงในใจเราพร้อมไหมถ้าจะแบบโกไปถึงขั้นแต่งงานในใจเราพร้อมไหมคือจริงๆผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ต้องเคลียร์เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องตัวเขาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องตัวผมเองอะไรเงี้ยกับทุกคนผมว่ามันต้องแงะขึ้นออกมาให้หมดแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีว่าจะเป็นยังไงทำอะไรต่อไปตอนนี้ใครยั่วกันพี่เจนกับผมใครยั่วกันยุ่งดูไม่ว่างอะไรเงี้ยยุ่งงานเยอะงานเยอะคือตอนแรกผมก็ว่างตอนนี้ยุ่งแล้วยุ่งแล้วอ๋อผมยุ่งแล้วทำไมอ่ะมีละครอยู่แล้วใช่เริ่มคือเริ่มมีงานตั้งแต่แบบว่ากลับมาก็เริ่มมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คนในนั้นเขาก็ถามแม่เขาคงไม่ได้เปลี่ยนคุณแม่เขาถามหรือยังคะลูกสะใภ้คุณแม่ไหนเขาถามหาลูกสะใภ้หรือยังก็ยังไม่ได้คุยที่บ้านจริงๆเรื่องความรักกับโฟมนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยครับเรามองเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรที่จะมาซัพพอร์ตเราเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เป็นไม่เคยได้เปรียบเทียบเลยหมายถึงว่าคือมันใช้เวลาด้วยกันมันยาวนานหรือว่าเป็นทุกอย่างแล้วไม่ได้หรือเป็นทุกอย่างแล้วครับก็ผมว่าเขาก็เป็นสิ่งของเขาที่เราต้องการมันไงทุกวันนี้ยังต้องปรับตัวอยู่ไหมพี่เจมหรือว่าไม่ชิลแล้วใช่รู้ใจกันหมดแล้วเนาะใช่ครับโอ้โหชอบทานอะไรครับทดสอบทดสอบสมมติถ้าเกิดผมตอบไปแล้วมันผิดกันนะนี่ไงทดสอบเนี่ยเขารู้ใจอะไรผมชอบทานอะไรก็ส้มตำอะไรเปรี้ยวๆอะไรเป็นส้มตำยำก็สไตล์ผู้หญิงเครื่องดื่มเหรอครับผมดื่มชอบดื่มอะไรเครื่องดื่มเลยเลยบอกไม่อยากตอบเยอะก็ดื่มอะไรที่แบบว่าน้ำหวานบ้างน้ำเปล่าแล้วก็อะไรเปรี้ยวๆนะถ้าทานเปรี้ยวก็ปีมือเราทานกับเขาได้ทุกอย่างไหมครับผมไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่ชอบทานแบบไหนเพราะเราผมชอบทานรสหวานเพราะเราเป็นสายหวานนี่เราเป็นสายหวานเออเราเป็นสายหวาน